การเล่าโมเมนต์แต่งงานลั่นลูกสะใภ้ต้องไม่ตอรอดาทิตการเล่าโมเมนต์เรียกว่าเป็นเจ้าสาวหมาดๆสำหรับการวิภากรภรรยาเสกโลโซที่เข้าพิธีวิวากันครั้งแรกหลังจากที่รักเลิกกันมาแล้วหลายครั้งพร้อมจดทะเบียนสมรสรอบที่3เป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกซึ่งในงานแต่งครั้งนี้ลูกชายอย่างน้องเสือเศรษฐการเป็นคนจัดการเองทั้งหมดเผยคำพูดหวานของเสกว่าการคือคู่ชีวิตจะไล่ไปไหนก็ไม่ไปผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรเจ้าสาวหมาดๆเลยการก็อยู่กันมาตั้ง20กว่าปีแล้วแต่เรายังไม่เคยแต่งพอดูทีวีเราก็บอกเสกอยากแต่งอย่างนี้พอแต่งจริงๆก็แปลกการแต่งงานกับการจดทะเบียนไม่เหมือนกันหรออะไรแบบนี้เมื่อก่อนคิดแบบนี้แต่พอจริงๆแล้วมันต่างกันมีจัดงานมันรู้สึกไม่เหมือนแค่จดทะเบียนสมรสเสกกับน้องเสือเขาคงอยากให้การมีความสุขเห็นคุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเสือเป็นภาพที่ผมอยากเห็นมานานรู้สึกดีมากที่คุณพ่อคุณแม่ให้โอกาสมาจัดงานตั้งแต่เมษาที่เขาจดทะเบียนเขาก็บอกว่าอยากจัดงานแต่งผมบอกว่าไม่ต้องจัดหรอกเพราะอยู่กันมานานแล้วพอคิดไปคิดมาถ้าเราจัดดีๆให้เสือจัดการเลยก็น่าจะดีเสือออกเงินให้พ่อแม่หมดเลยเสือใช่ครับส่วนมากประมาณครึ่งล้านครับสินสอดทองมั่นมูลค่าเท่าไหร่การจำไม่ได้แล้วค่ะการไม่ค่อยจำอะไรพี่เสกบอกอยู่ว่าจัดแบบจนตอนแรกเราไม่ตื่นเต้นเฉยๆแต่พอก่อนวันงานจริงๆทุกอย่างมันเปลี่ยนจนตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจมอบทองให้พี่เสกเซอร์ไพรส์เขา10บาทเขาบอกรักการทุกวันฉันรักเธอฉันเป็นห่วงเธอเขาเห็นการทำงานหนักไงเขาบอกว่าคนนี้แหละเป็นคู่ชีวิตเขาเราไม่เชื่อเลยนะเพราะเลิกกันไป5ปีโซเชียลเราก็เดือดไม่เหมือนคู่อื่นใครก็พูดเดี๋ยวกลับมาเราก็บอกไม่เอาแล้วอยู่ดีๆก็งงจนตอนนี้ก็ยังคิดว่าเป็นไปได้ไงเสือตอนนั้นมันหนักจริงๆเราไม่คิดว่าจะมาเป็นครอบครัวได้อีกน่าจะต้องแยกกันอยู่ตลอดมีงานแต่งเกิดขึ้นเหมือนฝันการเหมือนฝันนะเสกก็แปลกๆนะเขาบอกวันนั้นเขาสนุกสนานเหมือนเด็กเลยไม่เคยคิดว่าจะต้องมีงานแต่งงานคิดว่ามันไม่สำคัญเรื่องจดทะเบียนรอบ3เสกเป็นคนเอ่ยเองประมาณว่าถ้าเราไปจดทะเบียนรอบ3กินเนสบุ๊กเอาไปลงก็ดีนะเสือตอนที่เขาจดทะเบียนกันผมไม่รู้เลยครับเขาให้เป็นของขวัญวันเกิดเซอร์ไพรส์ครับอยู่ดีๆก็บอกว่าจะจดทะเบียนกันแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าต้องมีงานขนาดนี้แต่เราก็คุยกันว่าทำแบบนี้ดีไหมเสียน้ำตาในงานแต่งงานการไม่เสียเสกโน่นเขาพูดย้อนอดีตกลับไปตั้งแต่อายุ17เขามีผู้หญิงให้เลือกเยอะการไม่รู้เลยว่าเขารักการไม่เคยรู้เลยก็คิดว่าแก่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยทำงานเขาจะมีใครก็ไม่ว่าในที่สุดเขาบอกว่าเขาอยากจะมีการกับลูกเท่านั้นเราก็ได้ร้องไห้เพราะไม่ค่อยร้องไห้อยู่แล้วแต่ที่เสือพูดจะร้องไห้ลูกบอกว่าภูมิใจในพ่อและแม่การเป็นคนพูดไม่เพราะกลัวลูกจะอายเพื่อนแต่เขาพูดแบบนี้ก็ดีใจเสือครอบครัวเราเหมือนถูกกำหนดโชคชะตาเพราะว่ามีเรื่องที่ผ่านมาหลายปีในที่สุดก็กลับมาได้มันไม่น่าเชื่อถ้าเกิดวันข้างหน้ามีคนเข้ามาเสกอีกการไม่ต้องวันข้างหน้าหรอกวันนี้ก็ยังมีเราไม่จัดการเพราะเสกถึงขั้นจดทะเบียนจัดงานแต่งงานเขาไม่ไปไหนแล้วเราเชื่อมั่นในคนของเราเสกบอกว่านี่คือการจดทะเบียนและแต่งงานครั้งสุดท้ายรู้สึกอย่างไรบ้าง
การสมควรแล้วค่ะการก็แก่แล้วเขาก็แก่แล้วไม่รู้จะไปเริ่มไหนแล้วถ้ามีการไม่ได้กีดกันแต่การเชื่อใจเสกเขาบอกจะไม่ยอมไปไหนจากการอีกไล่ก็ไม่ไปเขาบอกให้เธอเลี้ยงก็ยึดเงินหมดเลยไปไหนได้ก็ไปพ่อแม่กลับมาคืนดีความหวานเป็นยังไงเสือก็ไม่นะครับคือเขาอยู่กันมานานมั้งครับก่อนหน้านี้เราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันมานานแล้วกลับมาอยู่แม่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาเล่านิทานให้คุณพ่อฟังผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเขาบอกเลี้ยงคุณพ่อเหมือนลูกแม่เขาก็รับพ่อนะครับจดทะเบียนครั้งที่สามเหมือนครั้งก่อนไหมการไม่ตื่นเต้นเหมือนครั้งก่อนเพราะไม่ได้ลุ้นไม่ได้ตั้งความหวังแต่จดก็ดีเพื่อทุกอย่างไม่มีฮันนีมูนไม่อยากออกไปไหนเวลาออกไปไหนเหมือนมันเจอเรื่องเวลามีคอนเสิร์ตก็น้องเสือไปแทนถามว่าเขาคือคู่ชีวิตไหมคู่บุญคู่กรรมคู่ทุกอย่างการไม่ทิ้งเพราะเขาเป็นพ่อของลูกเท่านั้นเองด่าขนาดไหนเขาไปสร้างเรื่องอะไรเราก็ต้องโผล่ไปช่วยเพราะเขาเป็นพ่อของลูกมีดราม่าว่าวางแผนเขี่ยผู้หญิงทุกคนทิ้งการสาบานให้ตายเลยการเป็นคนไม่มีแผนอยากทำไรทำเลยนอกจากวางแผนทำงานให้เสกเราไม่มีเวลาหรอกวันทำงานแทบจะ24ชั่วโมงแทบจะไม่ได้นอนวันนั้นเราคิดว่าจะไปไล่ก็เลยทั้งสองคนแหละเขาทำตัวเขาเองการบอกแล้วว่าการจะเป็นแค่คนดูแลการทำงานเป็นคนเดียวคนอื่นทำไม่ได้การเลยจะช่วยทำงานให้ทุกคนทำตัวเองหมดเขาเลยต้องไปเองถ้าเสกไม่ต้องลีลาบอกคำเดียวว่ารักการมันจบไปตั้งนานแล้วมีสาวคนเก่าส่งข้อความมายินดีบ้างไหมการใครจะมากล้าไม่มีหรอกคะไม่ต้องมาติดต่อเลยไปเลยกรวดน้ำแล้วบอกว่าใครไม่ดีให้แพ้ภัยตัวเองแล้วก็ไปแล้วไปรับอย่ากลับมาขอให้เจ้ากรรมนายเวรตัดกรรมตัดเวรเรามีกันแค่5คนพ่อแม่ลูกอดีตเราไม่มองตอนนี้เราเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดฐานะคนเป็นลูกรู้สึกยังไงบ้างเสือรู้สึกพอใจกับครอบครัวเห็นมีความสุขก็ไม่อยากได้อะไรมากกว่านี้แล้วครับก็หวังว่าจะร่มรื่นไม่ทะเลาะกันรักกันตลอดชีวิตกับว่าที่ลูกสะใภ้ต้องเป็นยังไงการเขายังไม่มีแต่ชอบหายไปตอนกลางคืนกลับมาตอนเช้าเลยเขาบอกว่าเขาโสดลักษณะนิสัยลูกสะใภ้ในอนาคตคือต้องไม่ตอแหลไม่ดัดจริตเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายการไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นคนรวยเลิศเลอเพอร์เฟกต์แค่ให้เขาคงความน่ารักกับครอบครัวเราไว้ตลอดไปติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ได้ทุกวันจันทร์ศุกร์ 13.30 ถึง 14.30 น.ทางช่อง ข้าราชการสาวโดนนายกอบต.ศรีสะเกษซ้อมน่วมเจ็บสาหัสแค้นไม่ยอมเซ็นรับงานสร้างถนนเฉาโกงกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากเมื่อมีข้าราชการสาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษรายหนึ่งร้องทุกข์เนื่องจากเธอถูกนายกอบต.ทำร้ายร่างกายด้วยการบีบคอพร้อมมาทั้งกระชากร่างทุ่มพื้นจนนิ้วเท้าแตกช้ำทั้งตัวเพตุเพราะแค้นไม่ตรวจรับงานถนนสร้างผิดแบบโดยที่สภ.ราศีเสลดศรีสะเกษนางสาวนันทวดีอักขบุตรอายุ39ปีอาชีพรับราชการตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.แห่งหนึ่งในเขตอำเภอราศีสลัยพร้อมด้วยพันตำรวจโทวิจิตรโพสิทธิพันธ์ทนายความชื่อดังของจ.ศรีสะเกษได้พยุงร่างที่ฟกช้ำไปทั้งตัว
ขาข้างขวาเข้าเฝือกที่บริเวณข้อเท้าเข้าพบกับร้อยตำรวจเอกปรีชานาคาแก้วพนักงานสอบสวนสภ.ราศีสลัยเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.แห่งหนึ่งซึ่งได้ทำร้ายร่างกายนางสาวนันทวดีทำให้ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งบริเวณลำคอด้านซ้ายมีรอยขูดซึ่งร้อยตำรวจเอกปรีชาได้รับแจ้งความดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายไว้แล้วด้านนางสาวนันทวดีอักขบุตรอายุ39ปีข้าราชการสาวที่เคราะห์ร้ายให้ยการว่าเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่10กันยายน63ที่ผ่านมาตนได้เดินทางกลับมาจากธนาคารแห่งหนึ่งของอำเภอราศีสลัยเพื่อไปเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนำเอามาจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบพอกลับมาถึงสำนักงานกำลังเดินจะขึ้นบันไดสำนักงานได้พบนายกอบต.กำลังเดินขึ้นบันไดอยู่ด้านหน้าของตนแต่พอนายกอบต.หันมามองเห็นตนที่กำลังเดินขึ้นบันไดมานายกอบต.ได้เดินเข้ามาหาและพูดว่ามึงจะเอาอะไรกับกูและได้เข้ามาใช้มือทั้งสองข้างและมีมือข้างหนึ่งถือกุญแจพวงใหญ่อยู่บีบคอของตนอย่างแรงจากนั้นได้ลากเอาร่างของตนลงมาจากบันไดแล้วผลักพุ่งตนให้ล้มลงกับพื้นที่ทางเดินก่อนขึ้นบันไดอย่างแรงโดยมีเจ้าหน้าที่ของอบต.หลายคนเห็นเหตุการณ์ซึ่งขณะที่ตนล้มลงกองอยู่กับพื้นนายกอบต.จะเข้ามาทำร้ายตนอีกแต่ว่ามีผู้อำนวยการกองคลังและเจ้าหน้าที่ชายหลายคนเข้ามาห้ามและได้ดึงเอาตัวของนายกอบต.ออกไปภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนางสาวนันทวดีให้การต่อว่าจากนั้นมีเพื่อนเจ้าหน้าที่หลายคนมาพยุงร่างของตนขึ้นจากพื้นที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณลำคอหัวเข่าทั้งสองข้างและบริเวณเท้าขวาออกไปจากที่เกิดเหตุจากนั้นปลัดอบต.ได้เข้ามาดูอาการของตนและบอกว่าให้กลับไปที่บ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ15กิโลเมตรเนื่องจากเกรงว่าอาจจะโดนนายกอบต.ทำร้ายอีกเพื่อนที่ทำงานด้วยกันจึงได้ขับรถของตนนำตนไปส่งที่บ้านต่อมาวันที่11กันยายน63ตนได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลราศีสลัยเพื่อให้แพทย์รักษาอาการบาดเจ็บตามร่างกายซึ่งแพทย์ตรวจพบว่ามีรอยครูดด้วยของแข็งที่บริเวณลำคอด้านซ้ายหัวเข่าทั้งสองข้างมีรอยช้ำบริเวณต้นแขนเป็นรอยเขียวช้ำและที่บริเวณนิ้วเท้านิ้วก้อยกระดูกร้าวแพทย์ได้ใส่เฝือกเอาไว้โดยแพทย์แจ้งว่าต้องใส่เฝือกเอาไว้อย่างน้อย7วันจนกว่าอาการจะดีขึ้นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ตนได้รับบาดเจ็บและมีความอับอายต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนที่พบเห็นเหตุการณ์เป็นจำนวนมากทั้งนี้นางสาวนันทวดียังกล่าวด้วยว่าสาเหตุที่ถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมนี้คาดว่าเกิดจากการที่ตนไม่ยอมลงนามตรวจรับงานจ้างเหมาทำถนนสายบ้านครั่งไปยังบ้านกระดาวหมู่7ระยะทาง800เมตรงบประมาณในการก่อสร้าง1ล้าน1แสนบาทซึ่งครบกำหนดแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายน63แต่ว่าตนซึ่งเป็นประธานตรวจรับงานก่อสร้างกับกรรมการทั้ง3คนไม่ยอมลงนามตรวจรับงานเนื่องจากตรวจพบว่าการก่อสร้างถนนไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาเช่นเหล็กและหินไม่เป็นไปตามแบบซึ่งเรื่องนี้ได้มีการร้องเรียนไปยังสตงจ.ศรีสะเกษปปช.จ.ศรีสะเกษปปท.ภาค3กอรมน.ศรีสะเกษให้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและพบว่าผิดจริงอีกทั้งกรมทางหลวงได้มาตรวจสอบโดยการเจาะถนนเพื่อเอาลูกปูนไปตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการทำให้ส่วนราชการข้างต้นมีการดำเนินการตรวจสอบการทุจริตดังกล่าวตามกฎหมายซึ่งการที่ตนถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมครั้งนี้
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดพันตำรวจโทวิจิตรโพสิทธิพันธ์ทนายความชื่อดังของจอศรีสะเกษกล่าวว่าจากการที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วเชื่อว่าเหตุที่นางสาวนันทวดีลูกความของตนถูกทำร้ายครั้งนี้ต้องมีสาเหตุมาจากการทุจริตการก่อสร้างถนนงบประมาณ1ล้านบาทเศษอย่างแน่นอนเพราะจากการที่ได้สอบถามข้อมูลจากนางสาวนันทวดีแล้วไม่พบสาเหตุโกรธเคืองอื่นใดนอกจากเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นซึ่งต้องดำเนินคดีอาญาต่อนายกอบต.คนนี้จนถึงที่สุดร้อยตำรวจเอกปรีชานาคาแก้วพนักงานสอบสวนสภ.ราศีสไลด์กล่าวว่าคดีนี้ได้รับแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้วซึ่งขั้นตอนต่อไปจะได้ทำการส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราศีสไลด์เพื่อให้แพทย์ทำการชันสูตรบาดแผลจากนั้นจะได้เชิญพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำและจะได้รวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาต่อไปเรื่องนี้ได้รายงานให้พันตำรวจเอกฉัตรภัทรแก้วจันดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรราศีสไลด์ได้รับทราบแล้วและได้สั่งการว่าให้รวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายตามกฎหมายอย่างเต็มที่ต่อไปขอบคุณภาพปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านWe'll be right back.